ดว่าแอมน่าจะอยู่กับพี่แม็กพี่ช่วยพาหนูไปหาพี่แม็กหน่อยได้ไหมคะมาตามคำสัญญารู้จักไหมส้มซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มะม่วงมีนะนี่นี่นี่อันใหม่อร่อยมากบ้างกินไม่ไหวแล้วเนี่ยแค่เนี้ยขอเซิร์นนั่งตาลาลาอะไรนะพวงละ25 บาท25บาทโอ้ก็ถูกอยู่เดี๋ยวล่ะหิวอีกแล้วเออไลฟ์สดบ่อยจริงอ่ะจริงเดี๋ยวมาแล้วอันนี้อ่ะอายาวฝากมาให้อายาวนี่เขาปลูกเองหรือว่ารับเขาดูดิเขาขายพวงในที่กล้วยอ่ะกล้วยกล้วยกล้วยฮัลโหลกล้วยกล้วยค่ะกล้วยสวยมากดีนะลูกเล็กจริงเหรอกล้วยพอเห็นเด็กรถตื้อเลยหนูเคยเห็นตอนที่ว่างานวัดอะคนซื้อกันเยอะมากเลยเนาะซื้อกับต่างจังหวัดอะคนที่เขามาเดินในตลาดอะซื้อกันกล้วยกันเป็นแบบมันถูกไงพวงละ20กินเท่าไหร่ถึงจะอิ่มเว้ยนะไม่เหมือนค่ะส้มซ่ากับส้มเช็มไม่เหมือนกันคนละแบบกันคนละแบบส้มซ่าส้มซ่าจะเปรี้ยวนะส้มซ่าโบราณแล้วเปรี้ยวชายนีบานาน่า yes so tiny it ripe sweet and mellow wow ต้มแบบเดียวเองต้มแม่ is tiny so tiny สวัสดีค่ะส้มซ่าโอ้ยอย่างนี้อันนี้น่ากินแต่กล้วยไหนหันไปดูเออกายศาสตร์ไทยเออเมืองกำแพงเออจัดไป finger sizeSmallest ไหนขอหน่อยนึงก่อนนิดเดียวอันนิดเดียวแข็งเหรอเอาไปทำให้นุ่มๆ นี่กายศาสตร์มันอบควันเทียนเนาะอร่อยนะไม่กลัวแล้วบางคนก็แพ้นะยกไปหอมเข้ากันเซยฟองทำน้ำยาล้างจานมาให้แม่ทำฟองทำประจำทำแทนร้านตบยงคนหอมโอ้ไอปอแทบจะเป็น FC บาร์อ้วนมาดูบาร์อ้วนกินแซ่บไอปอมันชอบกินแซ่บเหมือนกันเด็กเป็นแฟนตัวยงไปแล้วมั้งใครชอบดูบาร์อ้วนให้พิมพ์ว่าชอบดูได้ไหมจ๊ะมันแบบโอ้โหคนดูน้อยมากแต่ก็ตามให้บาร์อ้วนมาไลฟ์สดว่านี่เด้อชอบดูขึ้นมาแล้วบอนี่จะให้ดูน้ำจิ้มยังรีบไปแท้เราเนี่ยดูโอ้โหมันเปรี้ยวหลายปลาส้มซ่าน่ะรีบไปไหนเว้ยไม่มีอะไรอ่ะปอกเหมือนส้มโอบ่แม่ก็ปอก
ควรจะปอกส้มซ่าให้ดูเด้อI wish I had some right now. Ha ha ha. Looks so good. Some kind of orange. Thailand call ส้มซ่าหอมมากมันจะคล้ายมะนาวมากกว่าส้มเช้งเหมือนมะนาวเลยมันจะเปรี้ยวไหมแม่ก็คงจะเปรี้ยวหน่อยก็คงจะเปรี้ยวหน่อยเออเปรี้ยวเยอะเหรอหืมต้องกินกับพริกเกลือปัดมะนาวเฮ้ยเนอะมะนาวบ่แต่ว่าไม่เหมือนหรอกปอกมาเหมือนส้มหนูเด็กอุทัยแหล่งส้มซ่าอ่ะก็นี่ก็ซื้อจากอุทัยเนี่ยตลาดไอชุมชนเขาสะแกกังอะไรเนี่ยชุมชนสะแกกังบ้านนึงก็จะมีต้น2ต้นแล้วนะเขาโคนทิ้งกันหมดซื้อมาพวกละ20 25อะไรเงี้ยในตลาดไงเป็นเด็กแม่ก็กินกับพริกเกลือไม่มีพริกกับเกลือไม่มีน้ำตาลนะว่าเด็กๆเขาเคยได้เอามาทำเกลือเขาไปทำขนมกินน้ำตาลออเรนจ์ some kind of orange in Thai look like lemon look likeGrapefruit อร่อยจังแม่อร่อยกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรดีจังไงจะทำบ่เอ้าจริงๆต้องชิมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยจริงใครทำมากะปิเก่าแม่จำได้ไหมแล้วเอาของบาลิกามาคนกันโคเลกันคือจังไงชิมจักโบกเร็วไม่เผ็ดด้วยแต่อร่อยนัวกะปิมากเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยทำไมมึงบอกกูเว้ยบางทีนี่แม่นะมาอยากกินของเปรี้ยวนี่ทนไม่ไหวเลยนะน้ำลายแตกทั้งคืนเอากินอย่างนั้นเลยเฮ้ยเอาเอาลองดูความเปรี้ยวจัดๆมันเบาลงทันทีเลยกะปิมันหอมจริงจังเลยนะเป็นไงอร่อยมากลุงยังไม่หลับหรอคะลุงขึ้นไปอยู่บนบ้านชั้นสามไม่เปรี้ยวอะไรโอ้โหถ้ากินเปล่าไม่ไหวก็บอกว่าเจอกะปิแล้วมันถึงอยู่ได้ยังวะสำหรับแม่แม่เป็นคนกินเปรี้ยวยายดุมนะกินแซ่บแท้ไหมบางทีมะขามเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องจิ้มน้ำตาลในพริกเกลือเลยกินได้แปลกเหมือนกันไม่รู้มันขาดอะไรอะไรมีความหอมกะปิเลิศนะกะปิมันแบบมันต่วงอะมันหอมทุกคนมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างมะนาวนะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนหวานเปรี้ยวตัดหวานมันจะเปรี้ยวจืดกว่ามะนาวใช่แล้วมันจะหอมหอมแบบหอมมากไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าส้มซ่าส้มซ่าที่เขาเอามาทำเป็นมีเกี๊ยวป่ะไอ้มีกรอบป่ะแม่มีกรอบขนมมีกรอบอ่ะให้มันมีกลิ่นส้มซ่าอันนี้แหละทุกคนเอาเขามาทำเป็นขนมโบราณขนมเออกับข้าวไทยได้หลายอย่างนี่มีเม็ดนะส้มซ่านี่วันนี้จะหากินได้ง่ายๆนะไม่ค่อยมีต้องไปถึงอันนี้ไม่หวานเลยถ้าไอ้แก่ๆแบบนี้ก็คงไม่หวานนะนี่ก็มีไก่นี่อร่อยบักเกลี้ยงเหรอคะ
อยากกินบักเม่าแต่ไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนใครบอกได้มั้งตลาดไทยตรงอะไรตรงไหนในโซนผลไม้พื้นบ้านถือทั้งผักเนี่ยเดี๋ยวหาโอกาสไปบักเม่าโอ้ยแต่บ้านแม่ไม่เคยมีนะไม่รู้จักเลยบักเม่าเนี่ยรู้จักแต่มักคอแลนบ่มักคอแลนตะเคาะตะขบตะควายหรือบักเบนรสชาติมันก็เหมือนส้มผสมมะนาวค่ะแล้วหอมมากมันก็จะไม่เปรี้ยวแบบจี๊ดมะนาวมันจะมีตัดหวานแต่อันนี้ไม่ค่อยหวานนะคะอันนี้ลูกเนี้ยค่อนข้างจะเปรี้ยวแต่พอเจอน้ำจิ้มกะปิเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ามันแบบมันได้อะผักบุ้งแม่ก็เก็บกินอยู่หน้าบ้านที่เขาถกที่เลยทำไมอ่ะมันขึ้นแล้วก็ไปเก็บเอาแม่ก็เก็บหน้าบ้านในตอนเช้าที่ตะน้องเป็นผักบุ้งเลยผักบุ้งนาหรือผักบุ้งจีนผักบุ้งน้ำกินดีหมดละเอามาทำอะไรกินหมดลูกแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วค่ะเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวอร่อยก่อนแม่เดี๋ยวก็คือไม่เหลือเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่ซีเรียสนะเราเข้าอยู่ให้เพียบพร้อมแล้วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าโควิดมันซาเราทำบุญขึ้นบ้านได้ทีหลังได้กล้วยเป็นกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่แต่ว่ามันลูกเล็กนะคะไม่รู้ว่ามายังไงลูกแบบโซเล็กมากๆเลยแบบน่ารักสุดๆเลยอันนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนง่วงบัดอ้วนอ่ะง่วงไวเดี๋ยวนี้ง่วงไวนอนไวเมื่อคืนก็นอนเที่ยงคืนนอนก่อนลุงด้วยซ้ำห่วงนอนแล้วเนี่ยไรอยู่นี่ทุ่งดอกกระเจียวบานนะสวยเนาะบอกเคยไปสักทีกระเจียวบานกระเจียวบานเดินไกลบ่ฮะก็คงจะเดินไกลมั้งเหมือนกันนะเขามีรถไปส่งสวยสวยทะเลหมอกก็ไม่รู้แต่หนูคิดว่าน่าจะเสร็จให้ทันภายใน2เดือนประมาณ2เดือนนี่แหละค่ะ2เดือน3เดือนนี่แหละแม่ไปอยู่บ้านด้วยกันที่นอนก็หนูก็เอาชั้น3ไปที่นอนกับเตียงของพ่อกับแม่อย่างเดียวที่ทำใหม่ห้องนั้นก็ไม่ต้องมีเตียงเอาที่นอนไว้5ฟุตนั่นแหละไปวางไว้ผ้าปูเลยก็มีไงก็แค่นั้นก็มีปิกนิกไปไหว้เพื่อนนอนหลายคนเลยก็ประมาณนั้นแหละมันก็หลายอย่างค่อยๆเติมไปใช่ค่ะส้มซ่าอีกแล้วส้มซ่าอีกแล้วใส่เหล็กดัดไหมใส่เหล็กดัดทั้งหลังเลยแม่ยังมีดีเทลอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวหนูปิดไลฟ์เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังไม่ต้องปิดอะไรก็ได้ไม่มีอะไรหรอกก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะอยู่ก็ทำห้องน้ำเสร็จต่อด้วยครัวใช่ไหมล่ะครัวก็ชุดใหญ่เลยแหละครัวแล้วก็ทำห้องน้ำเพิ่มที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละต้นไม้ไม่ต้องวางเกะกะถ้าฝั่งทางนู้นนะทำเป็นระแนงบนไม่ใช่ต้นไม้ที่จะขนมาจากบ้านอ่ะสูงๆวางริมให้หมดเลยเลาะรั้วคันรั้วไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันภายในก็มันก็จะมีช่างกระจกมาลง
ก็ซ่อมกระจกบานเลื่อนทั้งหลังอะมันมีปัญหาอะไรก็แก้ก็แก้แล้วก็ม่านก็ต้องหนูดูทุนแล้วคิดว่าน่าจะ 3-50,000 ยุคิดว่ามันจะเบาๆสีอะไรนะสีม่วงเหรอสีเทาโซฟาม่านสีเทาถึงจะเข้ากับภายในสีชมพูไอ้นี่ก็ดูไปแล้วชุดวางทีวีตู้เก็บของเออไอ้นั่นถามว่าไอ้นั่นสั่งถามว่าไอ้น้องนี่เกิดวันอังคารเนี่ยนะโดมบอกวันเสาร์บ้านเก่าเขาเป็นสีชมพูอยู่แล้วแต่เครื่องภายในเขาคงจะเป็นสีม่วงมั้งเออมันก็ตรงกับวันเกิดมันพอดีอ่ะก็ว่าไม่มันก็เอาความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยไปแล้วค่ะทุกคนไปดีกว่าไปคุยกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้บ้านอ้วนไม่มีไลฟ์สดขายเสื้อผ้าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พาพ่อกับแม่ไปพบหมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปอาจจะมีออกไปหากินข้าวนะคะหรือไปไลฟ์สดให้แฟนๆดูกันนะคะสนุกเนาะบาดอ้วนง่วงนอนค่ะทุกคนง่วงเดี๋ยวนี้ตามใจไม่ต้องปรึกษาพ่อหรอกถ้าแกอยากมาตุ๊กคิดถึงคิดถึงไปไหนมาคิดถึงไหมวันนี้ก่อนง่วงนอนแล้วงอแงนอนเลยตัวไหนก็ไว้ทำนู่นทำนี่ทำตัวได้ให้เวลาเราทำจริงๆอ่ะใช่แล้วค่ะรักนะคะทุกคนง่วงง่วงแบบง่วงอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอะไรพูดถึงอะไรหรอข้างนอกข้างหลังนะโต๊ะนั้นอ่ะเป็นแค่ข้างหลังบ้านเลิศเลยเลิศเลยไม่ต้องกลัวนั่งทำส้มตำอะไรก็ว่าไปสิข้างหลังบ้านเราหลบของไว้ได้เยอะเผื่อไปนั่งทำกับข้าวกับปลาเอ๊ครัวมีจะไปหลบนั่งทำกับข้าวกับปลาลมเย็นสบายสับอะไรสับได้ครัวหนูต้องสับได้เปื้อนได้เต็มที่เลยครัวจริงไม่ได้ครัวสตูดิโออย่างเดียวพี่ไปนั่งสับพี่ก็ได้มันถนัดดีเนาะได้แล้วแต่ไม่ไหวเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นมาแบบสักพักสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแบบนอนดึกก็จริงแต่นอนแบบปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วก็หลับแบบก็มาลำกินได้ส้มซ่าไงที่อุทัยไงคะกินปะหนูบอกให้กินส้มโอหรือส้มซ่าคือส้มซ่าเอ้าหนูก็กินออกบ่อยตอนเวลาไปชัยนาทอ่ะเวลาไปอุทัยจะหิ้วออกมาจะไม่ได้แล้วซื้อผักซื้อปลาผักพื้นบ้านนะเฮ้ยลืมกินให้พนันเลยแฟนใครที่จะไปนอนฮ่าแย่งพี่ต่อยมาพี่ต่อยซื้อให้จูนคุณต่อยอินเตอร์รสชีสส่วนผักเค็มเค็มผมพาไปอัดดินเลยเพราะว่าส่วนผักทำตรงดินเลยเราก็เคลียร์นี่ให้เตียนเดี๋ยวเขาจะสกัดแล้วก็เราเคลียร์แล้วก็ทุบหนูให้เขาลื้อหมดทิ้งหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวช่างมาศาลาหนูทิ้งนะทิ้งหมดขอร้องเลยขอออกให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่งั้นบ้านรกลุงนางแม่เชื่อหนูเด้อเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เถอะป่ะหวัดดีครับคนใต้จะไม่รู้จักส้มซ่าใช่ไหมคะไม่แน่นะลุงชิมแล้วอ่ะอาจจะรู้จักก็ได้นะรู้จักต้มเช้งต้มเช้งอยากกินเนาะต้มหัวจุกก็ไหนอีกทีนี้น่ารักอ่ะต้มหัวจุกน่ารักอ่ะมีบ่ได้รักน้องนุ้ยพูดดิมีแต่ต้องหัวจุกได้มั้ยลุงค่ะลุงแอดพูดว่ารักน้องนุ้ยดิลุงพูดว่ารักน้องนุ้ยจังเลยนี่รักมั้ยนอนไหนล่ะน้องนุ้ยง่วงนอนโอเคไปทั่วถาดน้องสงสัยกระถางเขาเก็บไปน้องถาดน้องใหญ่ๆๆทั้งนั้นเลยเขามีกระถางต้นไม้เขาใส่พอตรงต้นอะไรใหญ่ๆเพราะว่ากระถางกินกล้วยเป็นหวีโชไปแล้วบ๊ายบายคุยกับแม่หน่อยก็หลับละไม่เวลาต้นไม้รักนะจ๊ะใหญ่เราเปลี่ยนสมหัวจุกแอดกระถางวางมังกรน่ะ